ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านก็ขอให้ความอบรมมีความสุขนะครับตบมือเป็นกำลังใจให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ปัญญาคโปนิดนึงนะครับสวัสดีครับทุกคนครับคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สรุ่นที่2นะครับที่ผมได้มีโอกาสมาให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบ Picasso Concrete นะเบื้องต้นนี้ผมจะเกริ่นเรื่องทั่วๆไปก่อนครับยังไม่เข้าในเนื้อหาทันทีนะมีอะไรให้ดูไปเรื่อยๆก่อนครับมีก่อนอื่นผมมีตัวหลักสูตรของปริญญาโทกับปริญญาเอกที่ผมดูแลมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธาที่ผมดูแลอยู่นะครับตอนนี้ผมเป็นปอหลักสูตรของที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะก็หลักสูตรปโทนี่เราเปิดมาตั้งแต่ปี2548นะครับตอนนี้ก็เริ่ม10ปี9ปี10ปีแล้วนะครับก็ล่าสุดก็เพิ่งจะมีการปรับปรุงในเนื้อหาไปก็จะมีเพิ่มรายวิชาที่ทันสมัยขึ้นมาอย่างเช่นคอร์สของ Picasso Concreteดีไซน์ในนี้ก็เพิ่มเข้าไปในเนื้อหานะครับคอร์สของการทดสอบทางด้านโครงสร้างนะครับในห้องปฏิบัติการนะแล้วก็เพิ่มเข้าไปคอร์สของทางด้านการออกแบบฐานรากเครื่องจักรเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะในส่วนของหลักสูตรปอเอกเราเปิดมาเมื่อปี2554นะครับอันนี้ก็3ปีแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีคนที่จบปอโทไปหลายรุ่นแล้วนะครับข้ามไปนิดนึงคอร์สที่เปิดตรงนี้นี่เราเปิดทั้งภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์นะครับที่เรามีทั้งสองภาคก็เพราะว่าในเรามองทั้งสองกลุ่มนะครับที่มีโอกาสที่จะมาเรียนก็คือว่าคนที่จบใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทำงานประจำแน่นอนนะนั่นก็จะมีโอกาสเลือกในภาคปกติซึ่งตรงนั้นผมมีข้อเสนอขึ้นมาก็คือว่าเขาสามารถที่จะสมัครรับทุนวิจัยนะครับซึ่งผมมีการแอพพลายทุนเป็นประจำอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของค่าลงทะเบียนนะครับเป็นเงินเยอะอยู่นะครับซึ่ง cover คิดว่า cover ตัวค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรได้นะซึ่งตรงนี้ผมจับมือกับภาคอุตสาหกรรมนะก็เรียกว่าเป็นทุนวิจัยของสกว.ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้ดูนะตรงนี้ครับที่เรียกว่าเป็นทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมก็คือว่าทางสกว.เนี่ยเขามีความต้องการที่จะพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับนั่นคือว่าทางนักวิจัยนะถ้าหากว่ามีคอนเนคชั่นที่จะติดต่อกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างโจทย์วิจัยด้วยกันนะตรงนั้นสกว.ก็สนับสนุนขึ้นมาก็จะมีทุนให้ในระดับปริญญาโท 300,000 บาทซึ่งตรงนี้ก็ cover ตัวค่าลงทะเบียนค่าเป็นค่าแล็บทดสอบได้นะอันนี้ปริญญาโทนะครับส่วนระดับปริญญาเอกนี่ให้เงินวงเงินสูงมาก
ซึ่งมีทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนในขณะเรียนนะครับการใช้จ่ายในเรื่องของการทดสอบในการทำวิจัยรวมทั้งการเดินทางไปทำความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับไปทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศด้วยนะอันนี้คือภาคปกติที่มีโอกาสรับทุนวิจัยนะครับถ้าเป็นภาคเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดอยู่ก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ทำงานประจำซึ่งไม่มีเวลาที่จะเรียนในภาคปกตินะครับตอนนี้เราก็เปิดโดยเฉพาะในวันอาทิตย์เพื่อว่าคนที่ทำงานวันเสาร์ก็จะมีโอกาสจะมาเรียนได้หรือว่าคนอยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสที่จะมาได้นะครับการเรียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของวิชาที่มีการวิเคราะห์ออกแบบขั้นสูงแล้วก็จะมีโปรแกรมหลายตัวที่ใช้อยู่อย่าง SAP 2000 GitHubs นะฮะที่ใช้ในการออกแบบขั้นสูง SAP ที่ใช้ในการออกแบบตัวพื้นแล้วก็ตัวฐานรากที่เป็นตัว Matte Foundation BySpec ตัวนี้เป็นตัววิเคราะห์ในเรื่องของผลตอบสนองของโครงสร้างต่อแรงแผ่นดินไหวนะครับ perform ที่ดีตัวนี้เป็นตัวประเมินพฤติกรรมของอาคารต้านทานแผ่นดินไหวซึ่งมีความสามารถในการที่จะประเมินได้ละเอียดมากกว่าตัว SAP หรือว่า ETAP นะครับ แล้วมาก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ผมได้มาจากนิวซีแลนด์นะครับไปตอนนั้นผมเป็น visiting professor ที่University of Canterbury ที่ Christchurch New Zealand นะแล้วก็ผมก็ได้มาไป ได้มาจากProfessor Carr ที่เขาเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งก็มีโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะวิเคราะห์ตัวโครงสร้างด้านทานแผ่นดินไหวในระดับละเอียดนะครับซึ่งสามารถที่จะโมเดลพฤติกรรมแบบที่เรียกว่า Nonlinearbehavior ในลักษณะที่หลากหลายได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างของทุนวิจัยปริญญาโทที่สกว.สนับสนุนให้ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีใน 300,000 บาทนี้ก็จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุค่าใช้สอยอันนี้ 120,000 บาทตรงนี้ก็คือโทษค่าใช้จ่ายที่ไปทำวิทยานิพนธ์นั่นเองที่ใช้การทดสอบในห้องปฏิบัติการนะมีค่านำเสนอผลงานวิจัย 20,000 บาทก็คือสามารถที่จะไปนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศได้โดยก็ค่าใช้จ่ายให้นะแล้วก็ในที่ประชุมที่เขาสกว.ที่เขาจัดทุกปีอยู่เขาจะมีเงินสนับสนุนให้ไปได้นะมีเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนนักศึกษา 50,000 บาทตรงนี้ก็คิดว่า cover ได้เยอะอยู่นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็ตัวค่าเรียกว่าค่าจ้างนักศึกษาคือเขาเรียกเป็นค่าของชีพนักศึกษานะ 80,000 บาทที่คิดว่าถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ทำงานประจำนะครับก็เป็นน่าจะเป็นส่วนแรงจูงใจที่ดีนะแล้วก็ตัวนี้มีเงื่อนไขว่าสกว.เขาจะออกให้ส่วนใหญ่คือ 280,000 แล้วก็ที่เหลือทางภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนอีก 20,000 บาทรวมเป็น 300,000 ทีนี้โครงการที่ผ่านมาที่ผมเคยได้นะนี่เป็นตัวอย่างผมได้มาตั้งแต่ปี50ก็ในระยะแรกผมทำกับทางโรงงานพิกทางด้านพิคาสคอนกรีตนะครับทำพวกแผ่นผนังคอนกรีตบนเบาโรงงานนี้ก็เป็นโรงงานผลิตผนังรั้วเป็นส่วนใหญ่นะผมไปพัฒนาตัววัสดุคอนกรีตให้มีเป็นบนเบานะเพื่อเป็นผนังรั้วนะครับก็ผสมตัววัสดุไฟเบอร์สตีลไฟเบอร์เข้าไปนะแล้วก็ระยะหลังก็มาทำทางด้านเรื่องของแผ่นดินไหวนะ ก็จะมีทุนของสกว.แล้วก็ทุนที่ได้รับจากทางภาคอุตสาหกรรมอันอื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของปริญญาเอกนะถ้าหากว่าสมัครทุนของปอเอกตรงนี้ในเงินที่เขาสนับสนุนมา1,700,000 บาทก็จะมีแบ่งเป็นให้นักศึกษา
เยอะนะครับค่าใช้จ่ายรายเดือน 13,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ค่าลงทะเบียน 50,000 บาทต่อปีค่าใช้จ่ายการทำวิจัยตรงนี้คือค่าการทำแล็บทดสอบนะ 60,000 บาทต่อปีก็ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศไปทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศอีก 300,000 บาทตรงนี้ในระยะเวลา3ปีครับสำหรับปริญญาเอกโครงการที่ผมทำมาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก็จะมีการเสริมกำลังตัวอาคารต้านทานแผ่นดินไหวสำหรับผนังอิฐก่อด้วยตะแกรงเหล็กฉีกนะแล้วก็โครงการที่กำลังเสนอสกวอยู่อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวปิกัสคอนกรีตวอลที่ใช้ในการเป็นฉนวนกันความร้อนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างการนำเสนออยู่นะครับในปีไปถัดไปนะโครงการที่ผมได้รับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาก็มีบริษัท VP อันนี้บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำตะแกรงเหล็กฉีกนะแล้วก็ซาวทิมเทคโนโลยีที่ผมทำออกแบบตัวอาคารพิคัสคอนกรีตให้กับที่นิวซีแลนด์เมืองไคเชิร์ชนะที่จากผลความเสียหายของแผ่นดินไหวที่เมืองไคเชิร์ชเมื่อปี2011ที่ผ่านมานะผมก็มีโอกาสที่ไปออกแบบให้กับเขาอยู่ 2-3 โครงการที่นู่นนะครับอันนี้ก็ให้ดูเล่นๆนะครับว่าผมมีอะไรมาเคลื่อนไหวให้ดูนะครับอันนี้ในเนื้อหาที่ผมจะพูดวันนี้ผมจะใช้ในหนังสือเล่มนี้เป็นหลักนะครับสีเล่มนี้เป็นหลักนะครับผมจะเขียนตัวรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยในนี้ไปจะใช้สีเขียนไปนะเพราะว่าถ้าเป็นตัว PowerPoint หรือว่า PDF มันไม่สามารถที่จะเขียนอะไรไปเพิ่มเติมได้เล่มนี้ผมปรับจากครั้งแรกอีกนิดหน่อยนะครับจากที่เขียนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภานะมาเช็คดูตรวจรูปความถูกต้องก็เพิ่มปรับไปอีกเล็กน้อยนะครับเนื้อหาตรงนี้ผมแบ่งออกเป็น5บทด้วยกันนะครับโดยที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคำนวณออกแบบนะ ซึ่งวันนี้คงต้องเน้นหนักในเรื่องการคำนวณเยอะนะครับผมจะไปแบบสเต็ปทีละสเต็ปไปแบบไม่รีบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องขอดูเวลาด้วยกันเพราะว่าจากการที่ดูเนื้อหาแล้วค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับคลาสนี้ผมกะว่าน่าจะใช้เวลาถ้าเอาแบบละเอียดจริงๆนะใช้เวลาน่าจะอย่างน้อยจัก2วันที่จะแบบละเอียดจริงนะครับทีนี้พอเราหดมาเหลือแค่วันเดียวแล้วเนื้อหาถูกบีบขึ้นมาเยอะอยู่นะครับมันก็ต้องพอมีพื้นความรู้ในเรื่องของ reinforced concrete นะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างนะเราต้องใช้เนื้อหาตัวเรื่องของการวิเคราะห์มาเลยวิเคราะห์ตัวแหล่งภายในของโครงสร้างก่อนแล้วก็เอาส่วนตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการดีไซน์ออกแบบนะฉะนั้นในช่วงบทแรกนี่ผมจะปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างในเรื่องของโดยเฉพาะ Precast Concrete Structure ก่อนนะครับซึ่งมันมีความแตกต่างจากการออกแบบโครงสร้างทั่วไปในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการวางจอยรอยต่อของตัวจุดต่อคานเสานะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลในเรื่องของแรงภายในที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง
นะซึ่งจะนำไปใช้ในการออกแบบจุดต่อในรายละเอียดต่อไปนะบทที่2เป็นเรื่องของตัวการสำเร็จนะซึ่งตรงนี้ผมมีตัวอย่างที่ใช้กราฟช่วยในการออกแบบซึ่งจะทำให้เราล่นเวลาในการออกแบบได้ง่ายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นตรงนั้นผมมีปูพื้นฐานทฤษฎีในเรื่องของการออกแบบให้ดูก่อนนะบทที่3เรื่องของการออกแบบเสาครับผมก็มีทฤษฎีปูพื้นฐานก่อนแล้วก็มีกราฟการออกแบบช่วยในการออกแบบทำให้เราออกแบบในทางปฏิบัติได้เร็วขึ้นนะบทที่4เป็นเรื่องของผนังอันนี้ผมมีการออกแบบก็โหลด Bearing Wall นะที่เป็นลักษณะเป็น Shear Wall ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบของผนังหลายแบบให้ดูนะแล้วก็บทสุดท้ายเป็นเรื่องของจอยรอยต่อของตัว Picas นะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบครับผมก่อนสตาร์ทจากบทแรกในหน้านี้ครับอันนี้เป็นรูปเฟรม3มิติที่แสดงน้ำหนักบรรทุกแล้วก็แรงภายในที่เราจะไปใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบนะครับตัวฟลอร์ตัวนี้มีทิศทางการวางสแปนในช่วงทิศทางนี้ครับแพลงหรือว่าตัวพื้นสำเร็จที่เราวางนะอยู่ในทิศทางด้านลึกนะครับแล้วก็มันจะพาดตัวพื้นเข้าสู่ตัวคานหลักกระหลักที่อยู่ในระนาบของกระดาษนะ3ชั้นนะครับก็ทางด้านลึกนี่ก็จะเป็นคานรองนะทีนี้การวางโหลดแพทเทิร์นนะครับปกติเรามักจะใช้ว่าเราวางโหลดแพทเทิร์นแบบยูนิฟอร์มโหลดตลอดในคานต่อเนื่องทั้งหมดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคานเรามีช่วงสแปนที่มันไม่เท่ากันนะครับแล้วก็โหลดมีลักษณะมีน้ำหนักที่มากเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ตัวแม็กซิมัมโมเมนต์ที่ใช้ในการออกแบบนะการที่จะใช้แม็กซิมัมโมเมนต์หาโมเมนต์ที่ออกมาใช้ออกแบบที่สูงสุดเนี่ยมันก็ต้องมีการวางโหลดแพทเทิร์นซึ่งวางแม็กโหลดในช่วงบางสแปนแล้วก็วางโหลดที่เป็นเดดโหลดในบางสแปนนั่นคือตรงนี้แม็กโหลดแม็กโหลดตรงนี้ก็คือเดดโหลดบวกไลฟ์โหลดนั่นเองฟูลโหลดนะคูณด้วยโหลดแฟกเตอร์ตามข้อกำหนดการออกแบบถ้าเป็น ACI รุ่นใหม่ก็จะเป็น 1.2 เดดโหลดกับ 1.6 ไลฟ์โหลดนะครับส่วนมินโหลดมินิมัมโหลดก็คือเฉพาะตัวเดดโหลดนั่นเองนะครับมินโหลดก็คือเฉพาะตัวเดดโหลดดังนั้นถ้าเราจัดวางแบบนี้โมเมนต์ไดแกรมที่ได้นะมันก็จะให้ค่าสูงสุดที่ตรงสแปนที่เราวางน้ำหนักแม็กโหลดนะครับเดี๋ยวผมใช้สีหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันเนาะสีเขียวกันนะครับครับ maximum moment จะเกิดขึ้นที่ตรงกึ่งกลางครับตรงนี้จะเกิด maximum moment ขึ้นมาเราก็ใช้ moment max ตัวนี้มาใช้ในการออกแบบนะครับทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของ Picas Concrete นะครับ
จุดที่เราสนใจก็คือจุดต่อระหว่างคานกับเสานะซึ่งในโครงสร้างปกติแล้วจุดต่อตัวนี้เราคิดว่าเป็นจุดต่อที่ต่อเนื่องกันนะจุดต่อคานเสาเพราะว่าเราหล่อคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นการถ่ายโมเมนต์ที่จุดต่อตรงนี้ก็จะมีเนกาทีฟโมเมนต์สำหรับโครงสร้างปกตินะเนกาทีฟโมเมนต์ตรงนี้ที่เราใช้ดีไซน์ตัวเหล็กเสริมที่อยู่ในส่วนบนรับเนกาทีฟโมเมนต์นะครับแต่ถ้าว่าเป็นพิการ์สคอนกรีตนะครับจุดต่อตรงนี้ขึ้นกับการเราวางจุดนะว่าตรงตำแหน่งข้อต่อคานเสาเราจะวางเป็นพินซัพพอร์ตหรือเราจะวางเป็นดิจิตจอยขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อในเรื่องของการวางจอยตรงนี้ซึ่งจะมีผลต่อโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ตรงซัพพอร์ตที่เราจะไปใช้ดีไซน์ต่อนะครับรูปต่อมาครับเป็นรูปของโมเมนต์ไดแกรมนะรูปทางซ้ายมือเป็นรูป defect shape นะหรือว่าการโค้งตัวของตัวเฟรมส่วนรูปขวามือเป็นรูปของโมเมนต์ไดแกรมที่จาก gravity load ที่วางนะที่ผมเขียนโมเมนต์ไดแกรมที่สีเขียวเมื่อกี้นี้ครับมาเขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งครับรูปตรงนี้ลักษณะของจอยเป็นดิจิตนั่นคือว่ามีความต่อเนื่องระหว่างคานกับเสานะครับที่ผมเขียนสัญลักษณ์เป็นดำทึบๆสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือลักษณะเป็นริจิตจอยนะครับนั่นคือว่าโมเมนต์สามารถถ่ายเทจากคานเข้าสู่เสาได้นะตรงเพราะนั้นตรงซัพพอร์ตตรงนี้ตรงจุดต่อเนี่ยจะมีโมเมนต์ลบเกิดขึ้นนะครับตัดมาดูรูปทางขวามือครับรูปที่3เมื่อกี้มีเฉพาะน้ำหนักบรรทุกปกติgravity loadนะครับทีนี้ถ้าเรามีแรงด้านข้างขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ก็คิดจากแรงลมหรือว่าแรงแผ่นดินไหวนะถ้าอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยแรงที่กระทำที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นแรงด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะส่งถ่ายเป็นเชียร์ฟอร์ดเอฟตัวนี้เข้าสู่เสาแต่ละต้นนะแล้วทำให้เสามันเคลื่อนตัวไปนะครับดินรูปร่างตัดมานะครับนี่เป็น defect shape ของตัวโครงสร้างที่เป็น rigid frame หรือว่าข้อต่อแบบข้อต่อยึดแน่นนะครับแล้วก็รูปทางขวามือนี่เป็นโมเมนต์ไดแกรมนะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับอันตัวโมเมนต์ไดแกรมตรงนี้ครับที่เราไปใช้ในการออกแบบตัวโครงเฟรมนะนี้เรามาดูในเรื่องของจอยรอยต่อที่ผมพูดถึงความสำคัญเมื่อกี้นี้นะครับว่าเราแบ่งประเภทของจอยรอยต่อเป็น2แบบด้วยกันคือแบบแรกเป็นริจิตจอยหรือว่าข้อต่อยึดแน่นนะครับซึ่งสัญลักษณ์จะให้เป็นสามเหลี่ยมดำๆตรงนี้นะครับเป็นริจิตจอยนะครับลักษณะนี้หมายถึงว่าเวลาก่อสร้างจริงเนี่ยตัวชิ้นส่วนของคานกับเสาเนี่ยจะเป็นการหล่อที่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับการล่วงเหล็กระหว่างคานกับเสามีความต่อเนื่องถึงกันนะสามารถถ่ายเทโมเมนต์ระหว่างคานกับเสาได้นะอีกประเภทหนึ่งคือพินซัพพอร์ตนะหรือว่าพินจอยนะเป็นลักษณะกลมๆตรงนี้นะครับลักษณะของพินจอยตรงนี้จะไม่มีการถ่ายโมเมนต์ในระหว่างคานกับเสานะครับนะถ้าว่าเป็นคานที่วางบนเสาจะเป็นลักษณะวางที่ไม่มีการรับโมเมนต์นั่นคือว่าวางในตำแหน่งที่เหมือนเป็น simply support นะเช่นกันกับตัว support ที่ตรงฐานนะครับถ้าหากว่าเป็น pin support ก็จะไม่รับโมเมนต์นะส่วนตัวทางด้านขวามี rigid joint ตรงนี้ตอนนี้เป็น fixed support นะ
นั่นก็จะเหมือนกันนะครับทีเรามาดูลักษณะถ้าหากว่าจอยเป็นพินซัพพอร์ตที่ตรงคานกับเสานะครับโหลดที่วางจากรูปแรกนะครับมีแม็กโหลดแล้วก็มินโหลดในช่วงที่เราสลับสแปนนะครับโมเมนต์ไดแกรมที่เกิดขึ้นก็จะต่างไปดูรูปขวามือนะโมเมนต์ไดแกรมที่เกิดขึ้นตรงน้ำหนักบรรทุกที่เราวางมากที่สุดก็จะเกิดโมเมนต์สูงสุดตรงนี้ครับแบ็กโมเมนต์ตรงนี้ขึ้นมาที่เรานำไปใช้ในการออกแบบคานนะส่วนตรงซัพพอร์ตที่ตรงจุดต่อระหว่างคานกับเสาตรงนี้จะไม่เกิดโมเมนต์เพราะว่ามันเป็นพินจอยนะครับเพราะนั้นตรงนี้โมเมนต์เป็นศูนย์คือเวลาเราดีไซน์จอยตรงนี้เราจะไม่จำเป็นต้องมีเหล็กบนในการเชื่อมต่อให้มันต้านทานโมเมนต์ลบได้นะครับเพราะฉะนั้นเหล็กตรงนี้มันจะจีบหยุดที่ตรงจอยปลายคานนั่นเองนะรูปบนเป็นรูปการดีไซน์คานนะครับตอนนี้รูปล่างเป็นรูปส่วนของเสาในส่วนของเสานี้ถ้าเราวางตัวเสาให้เป็นเสาต่อเนื่องนะอันนี้เป็นเสาต่อเนื่องสีแดงนะเสาต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ฐานไปถึงบนยอดแล้วเราดีไซน์ตัวจอยสมมุติว่าเราทำเป็นพินซัพพอร์ตแบบนี้นะครับขึ้นมานั่นหมายความว่าเสาเป็นลักษณะเป็นแคนติลิเวอร์คอลัมน์เสายื่นนะครับแล้วก็จะมีน้ำหมักฝากเป็นช่วงๆจากคานที่มาต่อตรงจอยแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามีแรงกระทำเป็นแรงด้านข้างนะจากแรงลมหรือว่าแรงเป็นไหวนะครับที่เราพิจารณาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะเป็นโมเมนต์ในขณะที่คันติลิเวอร์คอลัมน์นั่นก็คือว่าเกิดโมเมนต์สูงสุดที่ตรงฐานนะครับโมเมนต์ถ้าเราเทคโมเมนต์ก็คือซัมเมชันของ Fi คูณกับ Hi นะครับโมเมนต์ Hi ก็คือความสูงของแต่ละชั้นนะครับเราจะได้โมเมนต์ไดแกรมที่เป็นลักษณะค่อยๆเพิ่มจากยอดมาถึงฐานนะครับแล้วฐานตรงนี้ก็จะเกิดแบ็คโมเมนต์ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเวลาเราดีไซน์ตัวเสาที่เป็นลักษณะที่เป็นคันติลิเวอร์คอลัมน์นะครับแล้วก็ตัวคานมีซัพพอร์ตเป็นแบบพินเป็นช่วงๆแบบนี้การดีไซน์เสาตรงนี้ต้องดีไซน์เสาให้สามารถรับโมเมนต์ที่ฐานได้นะเพราะนั้นฐานตรงนี้ต้องมีการยึดรอยต่อจอยที่เป็นลักษณะเป็นฟิกซัพพอร์ตสามารถที่ต้านทานโมเมนต์ที่ตรงฐานได้นะจะถึงจะทำให้โครงสร้างนี้สเตเบิลนะต่อแรงกระทำทางด้านข้างนะครับนี่มาดูต่อมาครับว่าในการจัดวางเอลิเมนต์ของตัวพิกัสคอนกรีตเราสามารถทำได้หลายรูปแบบนะเอลิเมนต์ที่ว่าคือว่าชิ้นส่วนที่เรามาต่อประกอบกันเป็นจิ๊กซอว์ของโครงสร้างทั้งหมดนะอาจจะทำเป็นรูปตัว U shape U คว่ำแบบนี้ก็ได้ครับจากฐานนะครับเป็น shape U คว่ำแบบนี้1ชิ้นนะครับตัวฐานฟิกแล้วต่อซ้อนขึ้นไปชิ้นที่2เป็นเชฟอยู่กล้ำต่อมายึดกันด้วยพินซัพพอร์ตครับแต่ส่วนตัวเชฟของยูแต่ละตัวจะเป็นดิจิตจอยนะครับก็คือว่าจอยตรงนี้มันสามารถรับโมเมนต์ได้แล้วซ้อนขึ้นไปชั้นที่3นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะอีกรูปแบบหนึ่งรูปแบบถัดมานะครับเป็นลักษณะเป็นตัวแอล
นะ the L นี่ L ที่มีฐานยึดนะครับดิจิตจอยด้านหนึ่งแต่ว่าเป็นพินซัพพอร์ตอีกปลายหนึ่งเพื่อมายึดต่อเฟรมชุดที่ต่อมาเป็น L shape เหมือนกันนะครับที่เป็น L shape ต่อมาแบบนี้นะและการที่ดีไซน์แบบนี้ก็เพื่อว่าเวลาประกอบตัวเฟรมเนี่ยจะได้ยกง่ายติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็มีการจัดทำจอยที่เชื่อมต่อได้ง่ายเป็นจุดๆนะครับตัวต่อมารูปทางขวามือตัวนี้เป็นลักษณะเป็น S shape ตัว S นะนั่นคือเริ่มจากตัว support fix เสาที่เป็น cantilever fix support ครับแล้วก็ทำเป็นตัว S shape มาต่อนะ H อันนี้เป็นรูปตัว S นะยึดด้วยพิน supportกับซ้อนขึ้นไปชั้นหนึ่งยึดด้วยพินซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ซ้อนขึ้นไปตัวสุดท้ายเป็นลักษณะเป็นตัว C คว่ำลักษณะที่วางการประกอบแบบนี้นะครับเราคำนึงเรื่องของตัวแรงที่เกิดขึ้นด้วยนั่นคือถ้าเราวางตัวพินซัพพอร์ตที่ตรงกึ่งกลางความสูงคอลัมน์หมายความว่าตัวพฤติกรรมของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะให้โมเมนต์น้อยที่สุดที่ตรงกึ่งกลางความสูงคอลัมน์นั่นคือถ้าเราเขียนโมเมนต์ไดแกรมจากรูปข้างบนตัวนี้นะครับวางโหลดในลักษณะที่วางสลับสแปนนะดีเฟกต์เชฟที่เกิดขึ้นเห็นว่าเป็นดับเบิลเคอร์เวเจอร์เคิร์ฟนะโก่ง2ทางโดยที่เคอร์เวเจอร์จะเกิดจะตรงกลางเสาไม่เปลี่ยนนั่นคือเป็นศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้าเราเขียนโมเมนต์ไดแกรมนะโมเมนต์ที่ตรงเสาจะเกิดแม็กซิมัมที่ตรงจอยลอยต่อและสูเป็นศูนย์ที่ตรงช่วงกึ่งกลางเสาตรงนี้ก็สอดคล้องกับตัวตำแหน่งของพินซัพพอร์ตที่เราวางนะว่าเราวางพินซัพพอร์ตที่ตรงกึ่งกลางเสาเพราะนั้นดีเฟกต์เชฟตรงนี้ดีเฟกต์เชฟตรงนี้ก็จะเกิดที่ตรงกึ่งกลางเสาไม่เปลี่ยนเชฟนะครับคือว่ามันไม่โก่งนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เมื่อดีเฟกต์เชฟตรงกลางไม่เปลี่ยนตรงนั้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตรงกึ่งกลางเสาก็เป็นศูนย์นะครับมันก็ตรงกับพฤติกรรมที่เราวางพินซัพพอร์ตที่ตรงกึ่งกลางเสาไว้นะครับมันแม็กซิมัมโมเมนต์มันจะเกิดที่ตรงจอยลอยต่อแทนนะครับตำแหน่งจอยลอยต่อจะเกิดแม็กโมเมนต์ซึ่งตรงนี้เรายอมให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราดีไซน์ตัวจอยลอยต่อเนี่ยเป็นฟิกเป็นริจิดจอยนะเพราะคุณสมบัติของริจิดจอยสามารถที่จะต้านทานโมเมนต์ได้ตามที่เราวางไว้นะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เวลาประกอบแล้วก็ทำให้ประกอบเป็นช่วงๆยังไงทีนี้ส่วนต่อไปจะเข้าในเนื้อหาของการวิเคราะห์มากขึ้นนะครับว่าจากที่เราวางเฟรมเหล่านั้นแล้วถ้าเราจะวิเคราะห์เป็นส่วนๆนะครับวิเคราะห์คานวิเคราะห์เสานะเราจะมีวิธีการวิเคราะห์ตัวโมเมนต์ตรงนี้ได้ยังไงนะครับจากรูปทางซ้ายมือรูปตรงนี้นะครับที่ผมแสดงจอยลอยต่อของคานกับเสาให้ดูนะจอยลอยต่อตรงนี้มีลักษณะลอยต่อแบบคานที่วางแบบ simply support กับจอยลอยต่อของเสานะงั้นตรงนี้คือลักษณะของพิน support นั่นเองนะกลมๆเป็นพิน supportนะเดี๋ยวจะแยกตัวการวิเคราะห์ตัวคานกับเสาออกมาครับในรูปต่อมาชิ้นส่วนโครงสร้างย่อยของคานแยกออกมานะครับรูปทางขวามือนี้
การที่เราวางเป็น simple support นะมีกลมๆปิดพินที่อยู่ตรงปลายนะเราต่อกับเสานะเวลาเราวางโหลดแล้วเนี่ยโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นโมเมนต์ลักษณะเหมือน simple beam moment นะครับก็คือพาราโบลาที่แม็กสูงสุดอยู่ที่กึ่งกลางของสแปนแล้วก็โมเมนต์ที่ตรงจอยลอยต่อก็เป็นศูนย์นะที่เป็นศูนย์จอยลอยต่อนะเพราะนั้นเราก็จะใช้โมเมนต์แม็กที่ตรงกลางตรงนี้มาใช้ดีไซน์ได้โดยคำนวณโมเมนต์แม็กจากสูตรของซิมเบิลบีมโมเมนต์นะครับ WL สแควร์ส่วน8ในส่วนของ L คือความยาวสแปนเอาความยาวcenter to center หักลบด้วยตรงระยะของ support นะครับ e ตรงนี้คือตำแหน่งของโหลดนะตำแหน่งของน้ำหนักของคานที่วางตรงลอยต่อเสานะครับก็จะมีระยะการยืงศูนย์อยู่ที่ e นะลบออกสองข้างก็เป็น2 e นะส่วนเชียร์ก็ทำนองเดียวกันนะครับจากสูตร WL ส่วน2ลบก้าของเอสเซนติก2ข้างนะฮะเลคชั่นก็จะเป็น WL ส่วน2เลคชั่นตรงนี้ก็จะใช้ดีไซน์เสาต่อทีนี้ในกรณีที่ตัวน้ำหนักของเรียกชันที่ปลายคานซ้ายและปลายคานขวาไม่เท่ากันนะเป็นไปได้ถ้าหากกรณีที่สแปนสองข้างไม่เท่ากันนะย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับในรูปทางขวามือตรงนี้จอยลอยต่อที่ผมดึงมานี่เป็นจอยตรงนี้นะครับสมมติว่าจะเป็นจอยตรงนี้นะครับจอยตรงนี้นะครับที่ดึงมาในกรณีที่ความยาวสแปน L1 ไม่เท่ากับ L2 นั้นรีแอคชั่นที่กดลงจากคานตรงบ่าเสาทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันด้วยเนื่องจากสแปนไม่เท่ากันนะครับผลตรงนี้ก็ทำให้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากผลคูณของรีแอคชั่นนะโมเมนต์ M1 คือ R1 คูณกับ E เทียบกับ M2 คือ R2 คูณกับ Eไม่เท่ากันความแตกต่างตรงนี้จะเป็นโมเมนต์ที่เข้าสู่เสานะครับจากสูตรตรงนี้นะครับผลต่างของโมเมนต์สองข้างจะเป็นโมเมนต์ที่เข้าสู่เสาที่เราต้องไปใช้ดีไซน์เสาต่อตรงนี้นะครับทีนี้รูปถัดมาในกรณีการออกแบบเสาถ้าเราวางพินซัพพอร์ตที่ตรงปลายคานสองข้างนะครับแล้วคอลัมน์เราจะเป็นลักษณะที่ยาวต่อเนื่องกันมาแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะมีพินซัพพอร์ตจากตัวคานมาต่อเป็นช่วงๆนะครับการคำนวณโมเมนต์ที่ตรงเสาจะคำนวณจากตัวผลต่างของโมเมนต์2ปลายนะครับจากตรงนี้นะฮะเรามีเรียกชั่น2ข้างที่ตรงเสาเทคโมเมนต์ของเรียกชั่นกับเอสเซนติกก็จะเป็นโมเมนต์แต่ละปลายนะครับเอาโมเมนต์2ปลายหักล้างกันจะเป็นโมเมนต์ที่ตรงเสาในแต่ละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสูตรของการออกแบบตัวโมเมนต์ในเสาส่วนบนตรงนี้นะครับโมเมนต์เสาบนนะครับมาโมเมนต์ตรงนี้นะครับโมเมนต์เสาล่างเสาล่างก็คือตรงนี้นะครับก็จะคือผลต่างของโมเมนต์สองปลายนะครับหักหลังกันอันนี้กรณีถ้าหากว่าเสาของเรามีซัพพอร์ตเป็นฟิก
นี้นะเรามีคานมาต่อแบบพินสปอร์ตนะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตรงเสานะนี่คือรูปของโมเมนต์ไดแกรมนะเราจะมีโมเมนต์ตรงใช้รอยต่อจากความแตกต่างของโมเมนต์สองปลายที่กระทำในแต่ละข้างของเสานะครับส่วนโมเมนต์ที่ปลายล่างของฟิกซ์ซัพพอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของโมเมนต์ส่วนบนนะครับเพราะนั้นสูตรที่ใช้คำนวณคือตรงนี้ความแตกต่างของโมเมนต์สองปลายนะครับแล้วก็คูณด้วยค่าของสติปเน็ตของเสาสัดส่วนของสติปเน็ตของเสาก็จะเป็นสัดส่วนโมเมนต์ที่กระจายเข้าสู่ส่วนปลายข้างบนนะส่วนปลายล่างก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของโมเมนต์ของปลายบนนะ 1.2 ของการตรงนี้นะในกรณีถ้าเป็นพินซัพพอร์ตโมเมนต์ตรงนี้ก็จะเป็น0นะแต่ว่าพอโมเมนต์ตรงนี้เป็น0แล้วโมเมนต์ที่ถ่ายมันก็จะทำให้เกิดโมเมนต์แม็กตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นนะจากกรณีของฟิกซัพพอร์ตนะเพราะนั้นเทียบกันระหว่างการดีไซน์2แบบนี้แล้วโมเมนต์มันจะถ่ายเปลี่ยนตำแหน่งไปไม่เกิดสูงสุดที่จงจ้อยรอต่อแทนนะครับในขณะที่ตัวฟิกซ์ซัพพอร์ตนั้นมันจะกระจายโมเมนต์เข้าจ้อยรอยต่อแล้วก็ตัวฟิกซ์ซัพพอร์ต2ตัวนะอันนี้เป็นสูตรสำหรับโมเมนต์ส่วนบนปลายนี้นะครับสูตรโมเมนต์ส่วนนี้นะครับนี่ตัวอย่างนะเป็นกล้องเฟรมสูง4ชั้นแล้วก็จะมีเอลิเมนต์ของเสากับคาน2ช่วงนี่เป็นเสา Y เสา Z แล้วก็มีคานX ตรงนี้มาที่จะมาพิจารณาออกแบบนะโจทย์ตรงนี้ต้องการคำนวณโมเมนต์ในการออกแบบของคานและเสานะฮะที่มาร์คสีไว้นะขนาดของเสามีการเปลี่ยนเซกชันไปนะครับเสา Y กับเสา Z ไม่เท่ากันนะจากข้อกำหนดการรวมน้ำหนักบรรทุกของ ACI นะครับโหลดแฟกเตอร์คือ 1.2 เดดโหลดกับ 1.6 ไลฟ์โหลดนะวางโหลดแพทเทิร์นในลักษณะที่สลับสแปนนั่นคือวางแม็กโมเมนต์เป็นน้ำหนักรวมเต็มนะครับแล้วก็มินโมเมนต์น้ำหนักบรรทุกที่มินิมัมก็ใช้เฉพาะเดดโหลดนะค่าเอเซนติกคำนวณจากตัวครึ่งหนึ่งของความกว้างเสาแล้วก็บวกกับค่าของตำแหน่งของปลายคานนะเรียกชันปลายคานเรียกชันที่มาต่อกับตัวเสานะซึ่งกำหนดไว้ตัวนี้อยู่ที่100มิลค่าเอเซนติกตัวนี้100มิลลิเมตรนะครับแต่ตัวนี้คำนวณเอเซนติกออกมาได้คำนวณขาหาโมเมนต์สูงสุดตรงปลายคานขอโทษสำหรับคาน Xmaximum moment จะเป็นรูปตัวนี้ครับโมเมนต์ของ simple beam นะโมเมนต์แม็กอยู่ตรงนี้ครับคำนวณด้วยสูตรตัวนี้หักลบ L ด้วยค่า eccentric 2ข้างนะต่อมาตัวเสา Yหาเรียกชั่น2ปลายที่กระทำเสา2ข้างนะครับเรียกชั่นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำหนักฝากของคานที่ลงมาทางซ้ายกับทางขวานะก็คำนวณจากเรียกชั่นตรงนี้ WL ส่วน2นะทางซ้ายกับทางขวาเสร็จแล้วก็คำนวณค่าเอเซนติกเอเซนติกก็เอาครึ่งหนึ่งของความกว้างเสาบวกค่าค่าอิสเซนติกที่เรียกชั่นที่กำหนดมาให้นะแต่แล้วผลต่าง
สองตัวนี้มาหักล้างกันนะโมเมนต์ทางซ้ายกับโมเมนต์ทางขวาหักล้างกันนะครับคูณด้วยสัดส่วนของสติปเน็ตที่แชร์ในระหว่างเสาบนกับเสาล่างนะครับเราจะได้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ตรงส่วนบนและส่วนล่างออกมานะครับพอดีว่าตัวเสาบนกับเสาล่างของเราขนาดความสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นการแชร์สติปเน็ตการแชร์โมเมนต์ก็จะแบ่งครั้งละครึ่งนะเสาบนรับไปครึ่งเสาล่างรับไปครึ่งหนึ่งนะครับนั่นคือสัดส่วนตัวนี้เป็น 1/2 นะสัดส่วนตัวนี้ก็คือเศษ 1/2 ครับเราจะได้ค่าโมเมนต์ที่กระจายเข้าเสาบนกับเสาล่างนะส่วนสำหรับเสา Z เสา Z เป็นเสาที่อยู่ต้นล่างเสาต้นล่างมีฟิกซ์ซัพพอร์ตที่ตรงปลายล่างนะครับมันจะต่างโมเมนต์จะต่างไปสูตรคำนวณก็จะใช้สูตรตัวนี้ครับสูตรตัวนี้ก็คือสูตรที่แสดงไว้ในหน้าก่อนเนาะเสาส่วนล่างตัวนี้นะครับสมการที่ 1.9 นะนี่เป็นเสาล่างนะครับถ้าเป็นเสาเหมือนใจลอยต่อเสาส่วนบนก็คือตรงนี้นะครับ 1.8 นะแปลงเขียนมาร์กตรงนี้นะครับว่าเป็นสมการที่ equation ที่ 1.8 นะครับแล้วก็อันนี้เป็น equation ที่ 1.9 นะครับแทนค่าไปเราก็จะได้ค่าโมเมนต์ตามที่ต้องการนะแล้วในบทนี้ผมแสดงการต่อจิ๊กซอว์ของตัวพิคัสคอนกรีตให้ดูนะครับว่าระวังอย่างไรก็จะมีพินจอยกับฟิกหรือจิ๊กจอยนะครับแล้วการตามการต่อปลายคานกับเสาเป็นลักษณะพินนะครับการต่อตัวเสากับตัวฐานเป็นพินหรือว่าจะเป็นฟิกนะซึ่งส่งผลต่อโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในคานและเสาที่แตกต่างกันนะซึ่งหลักการตัวนี้เราจะไปใช้ในเรื่องของการออกแบบต่อนะครับในเรื่องการออกแบบคานการออกแบบเสาแล้วก็การออกแบบจอยต์อะไรต่อในบทต่อๆไปนะครับมาต่อในบทที่2ครับการออกแบบคานการออกแบบคานจะเริ่มจากตัวการวางจอยต์ลอยต่อของคานระหว่างพื้นกับคานที่มาวางนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นส่วนสำคัญในการวางเซกชันของหน้าตัดเสาโทษหน้าตัดคานที่เราจะใช้ออกแบบนะครับหลังจากรูปแรกถ้าหากว่าเราวางปลายคานโทษปลายพื้นปลายพื้นที่มาวางกับคานในลักษณะที่เป็น simple support นะเราก็จะได้หน้าตัดของคานสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ที่เราจะมาใช้ดีไซน์นะครับการวางตรงนี้มันจะมีข้อกำหนดเรื่องของระยะของ bearing pad หรือว่าตัวปลายพื้นที่มาวางกับตัวคานด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมจะไปพูดในบทเรื่องบทที่5นะครับและระยะของการวาง support ตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่นะลูกตัวแม่นี่จะเป็นลักษณะของคานอีกแบบหนึ่งครับซึ่งพื้นสองข้างไม่เท่ากันนะครับพื้นสองข้างจะเกิดเมื่อมีการไล่สเต็ประดับสเต็ปแตกต่างกันนะต้องมีบาตัวคานขึ้นมาด้วยสีน้ำเงินแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเชฟที่ไม่เหมือนกันครับ
อันนี้เช่นกันถ้าหากว่าพื้นมันไล่ระดับลงมานะเชฟของตัวคานก็จะแตกต่างไปแบบนี้นะถ้าเป็นคานขอบนะคานที่อยู่ตรงริมลักษณะคานรูปหน้าตัดก็จะเป็นคล้ายตัว L นะหน้าตัดตัว L แบบนี้เพราะว่ามันมีบาร์ข้างเดียวนะส่วนปลายบนที่ยื่นเข้าไปเขาเรียกตัว upstand bridge เนี่ยความกว้างความกว้างของตัวส่วนยกขึ้นกับ ส่วนข้างล่างนี่ก็เรียกว่าเป็น downstand เนี่ยส่วนปลายล่างอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นเชฟตัวแอลแล้วเป็นคานขอบนี่เป็นเชฟตัวแอลครับเชฟของหน้าตัดคานมันก็จะส่งผลในเรื่องของการวิเคราะห์ในหน้าตัดตัวนั้นด้วยนะครับพอมาดูหน้าตัดอย่างตัวแอลนะครับการดีไซน์ตัวนี้ทำได้สองแบบนะว่าเราจะคิดลักษณะเป็น composite section คือการประกอบกันระหว่างตัวคานกับตัว grouting ส่วนเหนือคานนะถ้าลักษณะนี้มันจะมีเหล็กล้วงเข้าไปนะครับจากตัวคานขึ้นมาโผล่ในส่วนตัว grout ด้วยตัวนี้ครับที่จะเป็น composite sectionนะทำให้หน้าตัดรวมทั้งหมดเป็นคอมโพสิตด้วยกันนะครับหรือว่าเราจะออกแบบเป็นนอนคอมโพสิตเซ็กชันซึ่งตรงนี้จะไม่มีเหล็กล้วงเข้าไปในตรงส่วนเกราก็จะเป็นลูกตัวนี้นี่ก็จะเป็นตัว L shape นะจะมาดูลักษณะการวิเคราะห์นะครับถ้าเป็น non composite section นะที่เป็นรูปทางขวามือนะเวลาวิเคราะห์เราก็ใช้ทฤษฎีของ reinforced concrete นะมีเพิ่มเติมว่าตัว compression state block ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตรงส่วนที่เป็นตัว L ส่วนบนส่วนตรงนี้และเนื่องจากว่าตัว shape ตรงนี้มันirregular นะมันไม่ปกติมันก็ต้องแบ่งตัว state block เป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นส่วน upstand ที่มันยกขึ้นมากับส่วนที่เป็นส่วนตัวหัวคาน2ส่วนนำ shape เป็น2บล็อกนะครับเพราะนั้นตัว composite state force ตัวนี้มันก็เลยเป็น2ส่วนส่วนบนอันนี้เป็น C1 ส่วนบนนะครับแล้วก็ C2 นี้เป็น state ส่วนล่างนี่ส่วนบนนะส่วนไอ้ส่วนล่างนี่ส่วนบนนี่ก็คือ C1 อันนี้คือ C2 นะส่วน tension จะเป็นตัวเหล็กในระนาบของเหล็กตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราก็วิเคราะห์แยกออกมานะตัวค่าของ C1 ก็จะขึ้นอยู่กับตัวความกว้างของ upstand ส่วนบนนะแล้วก็ C2 ก็เป็นส่วนหัวคานนะครับตัวล่างถัดมานะแต่เรามาคำนวณหาโมเมนต์นะครับโมเมนต์ก็ใช้สูตรผลรวมของแรง2ส่วนนี้ก็คือ C1 คูณ Z กับ C2 คูณ Z นะครับสมการนั้นมีสองกรณีแรกตัวนี้หมายถึงว่าคำนวณจากตัว compression ของคอนกรีตเป็นตัวคอนโทนนะกรณีหนึ่งถ้าว่า tension control ก็จะเป็นคำนวณจากแรงในเหล็กเสริมเป็นหลักนะตัวต่อมาการคำนวณเหล็กปลอกนะการคำนวณแรงเฉือนถ้าเป็นตัว L shape นะ
แอบเชฟสเตอร์ลับที่เราคำนวณเหล็กปอกนั่นก็คือส่วนที่อยู่ในหน้าตัดของตัวคานครับสูตรที่ใช้คำนวณก็จะเหมือน RC ทั่วไปนะคือสูตรตัวนี้ VC คอนของก้อนกรีดบวก V ของสเตอร์ลับนะแล้วก็อาร์โรบันสเตทก็จะเหมือนกันครับใน RC นะครับคือเรียกว่าดินฟอร์ดก้อนกรีดเมื่อกี้เป็น non composite section นะครับทีนี้พอมาดู composite section บ้างนะหน้าตัดเป็นหน้าตัดผสมตรงนี้นะตรงจอยรอยต่อตรงนี้นะมันก็จะเป็นผสมตรงนี้นะเป็นลักษณะเป็นตัว T นะแล้วตรงจอยและต่อนี้ทำได้หลายแบบนะครับเราวางลักษณะแบบนี้เราก็จะมีเหล็กเชื่อมนะเหล็กวางยึดในแต่ละพื้นนะแต่ละส่วนหรือจะวางลักษณะเป็นแบบเทปเปอร์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น L shape ST shape อีกแบบหนึ่งแต่ว่าปลายพื้นเป็นเทปเปอร์นะหรือว่าเป็นสโลปตอนนี้เราต้องมีเหล็กล้วงนะครับเหล็กล้วงยึดฝังโผล่เป็นโดเวลขึ้นมาเสียบเข้าไปนะในพื้นตอนนี้เช่นกันนะครับมันก็ต้องมีโดเวลอีกแบบหนึ่งเป็นลักษณะเป็นเชียร์คีย์นะอันนี้เป็นเชียร์คีย์ถ้ามีเชียร์คีย์อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะประกอบนะครับระหว่างแพลงส่วนล่างกับตัวคอนกรีตท็อปปิ้งส่วนบนนะอันนี้เป็นแพลงส่วนล่างนะอันนี้แพลงส่วนล่างนะครับเราโผล่ตัวโดเวลขึ้นมาแล้วก็ฟิลด้วยตัวคอนกรีตมอร์ตาร์ส่วนบนนะส่วนตัวนี้ครับมันก็จะฟอร์มเป็นคอมโพสิตเซคชั่นขึ้นมาคอมโพสิตเซคชั่นส่วนนี้นะขึ้นมาได้เป็นตัวทีขึ้นมาในการคำนวณหน้าตัดนะครับเริ่มจากถ้าเป็น non composite section ถ้าเป็น non composite ตัวการดีไซน์นี่จะเป็นคานปกตินะครับก็คือเราคำนวณปริมาณเหล็กเสริมจากratio ของค่า RU มาก่อนเสร็จแล้วก็เข้าไปแทนในสูตรของ low ได้นะอันนี้คือสูตรปกติเลยถ้าแบ่งว่าเป็นอันนี้สุดอันนี้ปกตินะครับอันนี้ composite section ถ้าหน้าตัด composite เนี่ยจะเป็นรูปตัว T นะ T แบบนี้เดี๋ยวผมขอแยกเป็นสองส่วนก่อนดีกว่านะครับการวิเคราะห์ตัว composite section